โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาแถลงเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับว่ามีการยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต113รายสูญหายอีก64คนจากพายุไต้ฝุ่นยางิที่พัดถล่มเมียนมาแม้ว่ารายงานจากพื้นที่ต่างๆจะยืนยันนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นน่าจะสูงกว่านี้มากก็ตามทีขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนเมียนมากว่า 320,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสื่อของรัฐในเมียนมารายงานว่ามีบ้านเรือนเกือบ 66,000 หลังถูกทำลายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่โรงเรียนและวัดวาอาราม375แห่งรวมถึงถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนั้นถูกน้ำพัดหายไปส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นยางิครอบคลุมตั้งแต่รัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐมันทะเลรัฐมอญและรัฐฉานในพื้นที่ตอนกลางของเมียนมาอย่างไรก็ดีครับหลายคนบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่ทางการนั้นประมาณการไว้มากเลยทีเดียวยังมีสถานีวิทยุที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในเมียนมาอย่างน้อย160รายขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดียผู้พักดีต่อรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่าเฉพาะในมันทะเลเพียงแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง230รายด้านสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า120รายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทรวงข้อมูลข่าวสารของเมียนมายังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมายังจัดการหาเงินทุนสำหรับอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้อพยพด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เริ่มซ่อมแซมถนนและสะพานที่เสียหายแล้วสำหรับไต้ฝุ่นยางิเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดในเอเชียปีนี้โดยก่อนที่จะพัดเข้าสู่เมียนมาคาดการณ์นะครับว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย287รายแม้ว่ามันจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันเขตร้อนแล้วตั้งแต่พัดขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามแต่ยังคงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ายางิจะเคลื่อนตัวออกจากเมียนมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่พายุดีเพรสชันเขตร้อนลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกัน